อยากให้ทุกครอบครัวนะครับคิดว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดของประเทศชาตินะครับถ้าทุกครอบครัวดีประเทศชาติก็จะมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นความสุขในครอบครัวชีวิตในครอบครัวเนี่ยจึงเป็นความสุขที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องนอกบ้านนะเรื่องอื่นเป็นสิ่งที่จอมปลอมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขอให้คู่รักนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะได้คำนึงถึงความสุขในครอบครัวเป็นทำงานที่สุดโดยเฉพาะพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็รวมถึงผู้มีพระคุณจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยขอให้ดูแลกันอย่างให้มีความสุขนะครับและชีวิตครอบครัวมีความสุขนะและประเทศชาติจะมีความมั่นคงยั่งยืนและเจริญสืบต่อไปนะครับ